คำถามนึงที่ผมฟังแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่พอใจหงุดหงิดนะครับเวลาได้ยินคือเขาถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกคุณเนี่ยนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่การที่คุณออกไปบนถนนเนี่ยพวกคุณเป็นแค่เสียงส่วนน้อยที่มันเสียงดังหรือเปล่าเพราะผมก็จะบอกทันทีว่า20ปีที่ผ่านมา2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ปี62พรรคพลังประชารัฐได้อันดับ2นะครับเขาไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่จริงทำไมเขาต้องทำรัฐประหารถึง2ครั้งนะครับปี48น่ะพรรคไทยรักไทยนะครับของคุณทักษิณเนี่ยแบบถล่มทลายนี่คือแลนด์สไลด์ของจริงนะครับ377ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่รู้มั้ยครับว่าคุณทักษิณได้คะแนนเสียงป๊อปปูล่าโหวตเท่าไหร่นะครับได้ประมาณ 61% นะครับ 61% นี่เยอะนะครับถ้าเราดูตามโพลในปัจจุบันเนี่ยประมาณก้าวไกลบวกเพื่อไทยบวกเสรีรวมไทยบวกพรรคอะไรต่างๆที่ไม่เอาคสช.เนี่ยไม่เอาคุณประยุทธ์เนี่ยอย่างน้อยๆรวมกันประมาณ 70% แล้วนะครับนี่คือเรากำลังเข้าสู่การเลือกตั้งที่เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ในเทอมแบบป๊อปปูล่าโหวตเท่านั้นผมยังไม่พูดถึงที่นั่งแลนด์สไลด์ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยการเมืองไทยถ้าคุณออกเราไปเลือกการออกไปเลือกตั้งถึง 70% นี่จะเป็นสัญลักษณ์การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดในการตบหน้าอีกฝั่งนึงว่าไม่เอาแล้วนะครับทหารไม่เอาแล้วรัฐประหารไม่เอาแล้วคสช.นะครับดังนั้นเนี่ยก็ออกไปเลือกตั้งนะครับกลับมาเรื่องเดิมคือออกไปเลือกตั้ง8ปี9ปีที่ผ่านมามันทำให้คนไทยรู้สึกเหนื่อยล้านะครับและพอแล้วกับทหาร